ไม่ใช่ค่ะพี่เจ้าเสิร์ฟอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายนะไม่ใช่ค่ะขอโทษพี่คะขอโทษนะคะพี่ไม่มีค่ะคุณอยู่ซ้ายนะคุณอยู่ขวานะใช่ไหมพี่แต่ผมเปลี่ยนแล้วมึงตัดตามมาติดไฟแดงวะนี่ทั้งเรื่องมึงที่หลังกูรู้จักอยู่ติดไฟแดงอ่ะมึงก็เปลี่ยนพี่ขอโทษนะคะพี่ทำไมอ่ะพี่คะขอโทษนะคะพี่ใจคุณรู้ไหมอยู่ซ้ายรถคันนี้ไม่ได้บีบพี่คะพี่คะพี่คะไม่ใช่พี่เสียงมึงเนี่ยคันเดียวเนี่ยรถไม่ได้บีบนะพี่พี่คะพี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ได้บีบดาบเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือคืนนั้นกลับมาจากงานเลี้ยงที่สิงห์บุรีนี้พอมาถึงแยกที่ว่าจากไอ้วัดพนนนะเส้นเลี่ยงเมืองอ่ะครับก็มาจอดติดไฟแดงอยู่ที่เวลาเลี้ยวขวาของสิงห์บุรีครับนี้ระหว่างติดไฟแดงก็จอดอยู่เส้นขาวนอกเส้นถนนเลยครับเพราะว่ากลัวรถหลังชนตูดก็จอดติดไฟแดงอยู่พอสักพักนึงก็มีรถตู้อ่ะคันคู่กรณีอ่ะมาจอดข้างด้านข้างหลังเรายื้อเยื้องนิดนึงครับถ้าพอไฟเขียวเราก็เตรียมเราก็ไม่ว่าเลยก็ได้ยินเสียงแต่ปิ้นบีบตอนนี้เราแง่ไปก็ไม่มีรถใครก็มีรถตู้กับรถกับเรา2คนแล้วก็ช่วงนั้นเรากำลังปวดฟันอยู่ด้วยเพราะที่ปวดฟันมันหลุดกินอาหารมันกระแทกฟันนี่เอ้าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปกีดขวางอะไรนี่หว่าเราก็อยู่ของเราในเขตนอกถนนเส้นขาวครับเอออันนี้เราเพราะนั่นเราออกตัวได้เราก็เอ๊ะว่าคุณมีอะไรมีปัญหาอะไรกับเราถึงว่าบีบแตรได้เราแล้วก็ขี่ตามจนไปทันกันตรงโน้นถึงได้ก็เรียกคุยตามคลิปไปแหละตรงโน้นคือตรงไหนครับตรงก่อนจะขึ้นยูเทิร์นขึ้นเข้าสิงเข้าลพบุรีอ่ะตีนสะพานยูเทิร์นอ่ะหญิงเขาลงมาขอโทษขอร้องดาบได้ครับเขาเปิดหน้าต่างมาได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินแล้วดาบชักปืนจริงไหมไม่เขาไม่ได้ชักแล้ววันนั้นพกปืนไปไหมครับเป็นไอ้กล้องโกโปรครับไอ้แบตใส่กล้องโกโปรครับแบตเพราะว่าถ้าปืนอ่ะเราต้องพกขวาครับแต่นี้ด้านซ้ายเป็นไอ้ทีนี้พอระหว่างที่คุยกันมันมีรถมาอีกสองคันไงนี่ผมก็กลัวอยู่ไปคนเดียวกลางคืนเลยผมก็เอามือล้วงกุมไอ้ก้อนไอ้ตัวชาร์จแบตโกโปรอ่ะนั่นแหละลักษณะคล้ายให้มาดูใช่มันสีดำกันใช่แล้วถุงมือก็ทำเหมือนว่าก็เลยก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาทำร้ายอะไรหรือเปล่าเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยผมเป็นตำรวจนั่นแหละเพราะว่ากลัวเพราะมันมีรถไปสองคันแล้วก็กลัวคิดว่าเป็นกลุ่มที่มาร่วมสมทบกับพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นยุติกันยังไงอ่ะก็ยุติแค่คลิปแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดแล้วผมก็ยืนยันว่าก็มีรถคุณกับรถผมสองคันน่ะแล้วใครเปิดล่ะครับเออแล้วเขาไม่สามารถบอกผมได้ด้วยว่ามีรถคันไหนเปิดแต่ใส่ครับก็มีอยู่สองคันก็ทำให้ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรเนี้ยแต่ผมยืนยันว่ามีรถมาเปิดแต่ไรผมจริงปกตินิสัยใจคอดาบเป็นอย่างนี้งุนงิดบ่อยไหมไม่คือวันนั้นที่ผมงุนงิดผมปวดฟันด้วยเนี่ยใบเนี่ยใบแล้วถ้าหามันออกในโซเชียลเนี่ยดาบจะขอโทษสังคมหรือขอโทษไอ้คู่กรณีเราอย่างไรบ้างหรือว่าเราอยากจะคุยอะไรกับคู่กรณีไหมครับก
ก็คือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว่าผมนึกน้อยใจคืนนั้นอ่ะว่าคือตามความเข้าใจผมนะผมนึกน้อยใจเฮ้ยคุณก็จอดรถข้างนอกนะคุณไม่ได้ไปจอดขวางคุณนะแต่ถ้าผมผิดผมก็ยินดีจะขอโทษเพราะว่าผมก็ไม่รู้เยอะแล้วคุณมาก็หลายคนคุณรู้เห็นเหตุการณ์เยอะส่วนผมไม่มีพยานแล้วไอ้คลิปในกล้องโกโปรที่ผมใส่ไว้อ่ะผมก็ลบไปแล้วเพราะผมไม่คิดจะอะไรใครไงผมก็ถึงมันแบตมันเมมมันเต็มผมก็ลบทิ้งเพราะผมไม่คิดว่าจะเอาไปลงว่ากูทะเลาะคนโน้นคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยเราใช่เราไม่คิดอะไรมากเราไม่ได้อาฆาตใครเพียงแต่ว่าวันนั้นรู้สึกลึกน้อยใจแล้วก็ปวดฟันด้วยอ่ะคือเฮ้ยอะไรเราก็มาขี่มาดีๆแล้วทำไมมาบีบแตรไล่เราแค่นี้แหละก็ถ้าผมยังไงก็ต้องขอโทษอ่ะคือมันได้เข้าใจกันได้เข้าใจกันเรียกมาคุยกันนะปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนาะเข้าใจกันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรเพราะว่าถึงเราเป็นตำรวจจริงนะถึงเรามีปืนเราก็ไม่ไปยิงเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแล้วจริงๆตำรวจพกปืนขวาตรงนี้ซ้ายไม่ใช่กล่องให้กล่องชาร์จโปโปโอเคข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ